พิธีอธิษฐานจิตชิตังเมประดิษฐานองค์พระครบ 200,000 องค์28กรกฎาคม2542หลังจากเหล่าลูกพระธรรมผู้มีหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีทุกคนได้ร่วมกันทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำหน้าที่กันแบบไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทำให้ในระยะเวลาเพียงไม่เท่าไหร่ก็สามารถสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างและในวันที่28กรกฎาคม2542ก็เป็นวันที่เราผู้นำบุญทุกท่านได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จในการทำหน้าที่และสามารถประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวบนมหาธรรมกายเจดีย์ได้สำเร็จแล้วถึง 200,000 องค์นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะถึงวันนี้ข่าวการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศเพราะหัวใจทุ่มเทเสียสละของยอดผู้นำบุญทุกคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการสร้างมหาเจดีย์อันสูงค่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลกเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในภาพองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองอร่ามนับล้านองค์ที่เรียงรายเป็นวงรัศมีรายรอบมหาธรรมกายเจดีย์คือนิมิตหมายว่าอีกไม่นานวิชาธรรมกายจะแผ่ขยายไปสู่ดวงใจมวลมนุษยชาติทั่วโลกอีกไม่นานมหาชนนับล้านจะหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาพระมหาเจดีย์เพื่อแสวงหาสันติสุขภายในเมื่อนั้นสันติภาพอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้นคำว่า1สู้ดีกว่าล้านถอยยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจให้ผองเราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อวันแห่งความสำเร็จของมหาธรรมกายเจดีย์มาถึงเราจะมีแต่ความปิติมีแต่ความภาคภูมิใจถึงผลแห่งความทุ่มเทสร้างความดีอย่างไม่เสียดายโอกาสประกาศให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้รับรู้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่พร้อมจะหลับตาลาโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะมีชัยในศึกชิงพบที่ไม่มีวันกลับแพ้อีกนับจากวินาทีนี้และตลอดไป